ก็จะใส่ใบมะกรูดไปประมาณสัก10ใบอะค่ะเพราะว่ามันกระทะใหญ่เนาะปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะใส่มะกรูดใส่ใบมะกรูดน้อยไปก็จะไม่ค่อยหอมนะจะเห็นได้ว่าพอใบมะกรูดลงไปเนี่ยค่ะก็จะเริ่มกลายเป็นสีเขียวนะคะอยู่ในช่องฟิตคลอโรเฟนมันก็ถูกฟรีซไว้สีไม่ค่อยสวยนิยมที่จะฉีกเอาค่ะมันได้ความหอมมากกว่าจริงๆถ้าหั่นฝอยก็ได้ค่ะแต่ว่า so I put caffer leaves about 10 leaves but this is from freezer just tear it off tear it apart so now เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอม So we make as a joke I won't trade with a steak Well I don't know If you give me a steak I take both Here we go One more time boy Then that's it I can take it outThen can shut off the cooker. Here we go. Just instantly. Boy. ก็เดือดเร็วมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่คิดว่าเดี๋ยวจะรอให้เดือดแล้วก็จะยกลงพูดยังไม่ทันขาดคำแต่ก็เดือดขึ้นมาแล้วถูกใจถูกใจนี่ค่ะถูกใจใครถูกใจใครโอ้ยน้ำลายอะไรเอาสักหน่อยนะมาชิมด้วยกันค่ะเพื่อนๆyou want to try daddy Hala you want to try but I try forkชิมนะคะอันนี้คือการชิม This is a test Okay Okay darling Daddy It's a time to test แกชอบค่ะแล้วเวลาแกชิมเนี่ยนิดเดียวไม่พอต้องเยอะใช่ไหมอร่อยไหมลูกเดี๋ยวนะชัวร์ I just want to switch off his iPad โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวนะปกติคุณสามีแกฮะน่าเฉย it is Thai but of course for German gonna be hot I didn't know that you complain you are Thai A couple of times you always eat more hot than me. Okay. Yeah, but how come you complain this time? okay, ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เตรียมไปทานอาหารกันนะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีนิดนึงเดี๋ยวจะตักให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมจนจบวิดีโอนะคะ
Thank you for watching until the end of this video. And then we will go for dinner. Thank you very much, my friends, and also the new audience. And thank you, you guys. Without all of you guys, I wouldn't have today. Thank you so much. ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูจนจบเนี่ยก็ไม่มีวันนี้นะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆเราก็ไม่มีวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็ทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะถ้าไม่มีผู้ชมทุกท่านเนี่ยเราก็ไม่มีวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่มีวันนี้ขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณ